มีคนเคยถามว่าเรามาปฏิบัติธรรมกันทำไมมาปฏิบัติธรรมกันทำไมในเมื่อเราก็ตักบาตรหน้าบ้านทำบุญตักบาตรที่วัดเป็นประจำไปฟังพระเทศน์พระสอนไปถือศีลไม่ทำความชั่วมันก็ดีอยู่แล้วแต่ก่อนก็เคยคิดนะแบบนี้ดีอยู่แล้วการให้ทานรักษาศีลนี่ก็ดีอยู่แล้วเราไม่ทำความชั่วแล้วมันก็ดีในระดับหนึ่งนะแต่การให้ทานการรักษาศีลเนี่ยมันทำใจให้เราปกติไม่โลภไม่โกรธไม่หลงได้ไหมทานศีลเนี่ยมันทำให้เราไม่โลภไม่โกรธไม่หลงหรือเปล่าบางทีเราให้ทานไม่เป็นเราก็เกิดความโลภบางทีเราก็เกิดความโกรธเราให้ทานมากๆเรามีศีลแต่เราก็ยังใจยังโกรธอยู่เนี่ยอยู่ที่เนี่ยถือศีลอะไรครับศีล5หรือศีล8มีโกรธไหม มีหงุดหงิดบ้างไหมเนี่ยศีลช่วยไม่ได้ด้านจิตใจศีลช่วยได้เฉพาะกายวาจาเวลาโกรธก็ไม่พูดออกมาไม่ทำร้ายใครช่วยแค่กายวาจากายวาจานี่เป็นปกติแต่ใจเนี่ยมันไม่ปกตินะใจมันยังพิการอยู่ยังยินดียินร้ายพอใจไม่พอใจอาหารมื้อนี้อร่อยมื้อนี้ไม่อร่อยซะละนอนก็ไม่ค่อยหลับอากาศร้อนปฏิบัติมากง่วงนอนจิตมันก็งุ่นงิดอย่างนั้นศีลทานช่วยไม่ได้เพราะว่าต้นตอของความทุกข์มันอยู่ที่จิตใจทานกับศีลก็ได้แค่บุญถ้าบุญสูงสุดก็ต้องเป็นการภาวนาใหม่การภาวนาใหม่การทำจิตให้เจริญคือการฝึกฝนจิตใจนี่แหละการภาวนาเกิดขึ้นเฉพาะทางจิตนี่แหละอันนี้เอาไว้เผชิญหน้ากับกิเลสความโลภความโกรธความหลงอัตตาตัวตนทั้งหลายก็มาจากจิตจากใจเราทั้งนั้นแหละตัวตนไม่เกิดที่ร่างกายเลยใช่ไหมเกิดขึ้นที่จิตใจร่างกายมันไม่รู้อะไรหรอกมันไม่รู้เราเป็นตัวอะไรจิตใจเราไปใส่ชื่อเป็นชายเป็นหญิงเป็นเราต้องเก่งเราต้องดีเราต้องดังเราบวชนะเขาไม่ได้บวชเราต้องดีกว่าเขาอะไรอย่างนี้นะเรื่องของจิตใจทั้งนั้นแหละแล้วก็นำเอาความทุกข์มาสู่จิตสู่ใจเราดังการภาวนาเนี่ยเป็นบุญสูงสุดเลยเป็นกุศลธรรมนะกุศลกับบุญนี่ต่างกันนะบุญนี่ก็แค่มีความสุขแต่กุศลเนี่ยหมายถึงการตัดเสียซึ่งกิเลสเพราะกิเลสเนี่ยเป็นสาเหตุของความทุกข์ทั้งปวงถ้าจิตเราไม่โลภไม่โกรธไม่หลงไม่ยึดมั่นถือมั่นกิเลสมันเกิดขึ้นไม่ได้ของจิตดวงนี้ต้องอาศัยการภาวนาเป็นบุญสูงสุดเนี่ยที่เรามาร่วมกันปฏิบัตินี่แหละก็คือเรามาภาวนามาคว้าเอาบุญสูงสุดยอดบุญเหนือทุกก่อนที่เราจะหมดลมหายใจก็เป็นโอกาสที่ดีแล้วนะที่นี่แหละเป็นแหล่งที่เราจะผลิตสติผลิตปัญญาเอาชนะความทุกข์ที่เกิดจากทางด้านจิตใจเราได้เพราะฉะนั้นที่คำถามบอกว่าทำไมเราต้องปฏิบัติธรรมด้วยมันไม่พอหรอกที่ตอบว่าให้ทานรักษาศีลนั่นคือปฏิบัติเหมือนกันแต่ก็ในระดับหนึ่งที่ยังแก้ปัญหาโลภโกรธหลงในใจเราไม่ได้ต้องอาศัยกุศลธรรมเป็นการภาวนาใหม่ถึงจะเป็นยอดบุญเหนือทุกเนี่ยที่เรามารวมกลุ่มกันปฏิบัติอย่างเงี้ยก็เพื่อมาฝึกสติมาเจริญสติเจริญสติเพื่อให้เกิดปัญญารู้จักตัวเราเองที่แท้จริงคนเราเป็นทุกข์เพราะไม่รู้จักตัวเองถ้ารู้จักตัวเองแล้วความทุกข์เกิดไม่ได้เพราะไม่รู้จักตัวเองจึงยึดมั่นถือมั่นตัวเองว่าเป็นตัวเราของเราจริงๆถ้ารู้จักตัวเองแล้วจะเห็นว่าตัวเรามันไม่มีหรอกมันมีแต่ธาตุขันธ์ซึ่งมันไม่บอกว่าเป็นตัวใครมันก็เป็นตัวของธาตุของขันธ์นั่นแต่จิตเราคิดตัวว่าโอ้นี่ของเราเนี่ยเราก็เลยมาฝึกให้เกิดปัญญาให้รู้ตรงนี้ซะบอกมันไม่ใช่ของเราจริงๆไม่ใช่ของเราจริงๆถ้าเป็นของเราเมื่อไหร่แล้วก็เมื่อเราแก่เมื่อร่างกายแก่ใจมันก็แก่เมื่อร่างกายเจ็บใจมันก็เจ็บเมื่อร่างกายตายใจก็ต้องตายเมื่อกายไม่สวยใจก็ทุกข์เนี่ยนั่นเพราะของเราก็จะไม่ใช่ของเราเลยเรารู้แจ้งว่ามันไม่ใช่เราเมื่อไหร่แล้วก็กายจะแก่ก็เรื่องของกายไม่ใช่เรื่องของเรากายจะเจ็บก็เรื่องของกายไม่ใช่เรื่องของเราก็ดูแลรักษากันไปกายจะตายก็เรื่องของกายไม่ใช่เรื่องของเรา
ก็ทำศพให้คนข้างหลังทำศพไปแล้วก็ทำหน้าที่ตายอย่างดีที่สุดให้คนหลังได้จัดการแล้วจบลงที่ทำหน้าที่ตายที่เหลือก็อาจจะการกันไปจะไปเผาไปฝังเป็นเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเรามันปฏิเสธเลยนะว่าไม่ใช่เราแต่ตอนนี้ยังอาศัยเราอยู่ก็ต้องพามันไปทำฝ่ายกุศลพามันไปปฏิบัติธรรมให้รู้ว่ามันไม่ใช่เราซะเราจะได้ตายซะก่อนตายจากความเป็นเราซะก่อนที่ถูกธรรมชาติเป็นยึดยึดให้ตายไปด้วยความเป็นเราเนี่ยมีญาติธรรมมาพูดคุยนะผู้คงจะเรียนมหาปริญญาก็คุยคนชอบคุยกับพระคุณเจ้าคุยกับนักปฏิบัติแล้วคุยกับทุกๆคนที่คุยเรื่องชีวิตเรื่องความทุกข์เรื่องความสุขก็ยินดีถ้าก็ถามว่าผมเนี่ยทำไมจึงต้องมาสนใจธรรมะด้วยแล้วทำไมต้องมาสนใจการเจริญสติแบบเคลื่อนไหวในหลวงพ่อเทียนด้วยแล้วทำไมต้องมีหลวงพ่อมาเขียนเป็นครูบาอาจารย์ผมก็เลยก็พูดคุยกันว่าที่จริงผมไม่ได้สนใจหลวงพ่อเทียนหรือหลวงพ่อเขียนมาก่อนหรอกนะไม่ได้สนใจเรื่องธรรมะมาก่อนด้วยซ้ำไปแต่ว่าผมมีปัญหาชีวิตเรามีปัญหาชีวิตเรามีความทุกข์แต่ก่อนก็มีคนที่ร่างกายเป็นปกติมาจนถึงอายุ24ปีชีวิตก็ประสบผลสำเร็จในส่วนหนึ่งในทางโลกทางโลกก็ประสบผลสำเร็จก็เรียนจบก็ได้ทำงานสมใจนึกทำได้สมใจนึกว่าเรามีความตั้งใจมันก็ไม่จบแค่นั้นเรายังมีความหวังอีกมากมายที่ก้าวไปนี้หวังแล้วก็มองไกลแล้วก็จะพยายามไปให้ถึงจุดนั้นด้วยเนี่ยแต่พอเราไปประสบอุบัติเหตุนั่นเองกระโดดน้ำลงไปพอแคบโลขึ้นมาความหวังในชีวิตทุกอย่างก็จบลงเลยทุกอย่างมันจบลงตอนที่ขึ้นมาจากน้ำได้ก็จบลงอย่างกระทั่งความหวังต่างๆมันตัดไปซึ่งความหวังความพิการทางกายตัดไปซึ่งความหวังจิตมันก็เป็นทุกข์เพราะมันหวังอะไรไม่ได้แล้วก็เป็นทุกข์นะมันเป็นทุกข์ทุกข์ทั้งกายทุกข์ทั้งจิตนี่เราจะมาทำยังไงดีเนาะก็หาทางที่ทำยังไงที่จะพ้นจากความทุกข์ที่เกิดจากตัวเราให้ได้ไม่ได้สนใจคนอื่นหรอกนะไม่ได้มองคนอื่นไม่ได้มองสังเกตเวลาคนมีความทุกข์เนี่ยมันจะมองแต่ตัวเองมันจะปิดทุกอย่างเลยเธออย่ามายุ่งกับฉันอย่ามายุ่งกับเราแม้แต่เขาจะแนะนำสิ่งดีๆนะเราก็จะมองว่าก็ไม่เป็นเธอบ้างก็รู้ไหมไม่ได้เป็นเธอบ้างเธอก็พูดได้เลยนี่เราปิดเลยนะเราไม่รับฟังในสิ่งที่เขาแนะนำนะแต่กลับไปบอกเขาว่าใครไม่เป็นบ้างไม่รู้หรอกเคยได้ยินไหมเนี่ยตัวเนี้ยมันปิดเสียซึ่งโอกาสของตัวเองเลยนะตอนแรกเราก็รู้สึกอย่างนั้นนะแต่เราไม่พูดเราฟังว่าฟังด้วยความรำคาญก็คือรำคาญอ่ะก็มารำคาญจริงๆนะในยามที่จิตมันไม่พร้อมเนี่ยมันทำอะไรไม่ได้หรอกเวลาจิตไม่พร้อมทำอะไรไม่ได้แม้จะคิดในแง่บวกมันก็ไม่บวกนะยิ่งคิดยิ่งมันจะเป็นบวกแต่มันหมุนเรื่องบวกมันหมุนดูไม่ออกเป็นบวกนะจิตมันไม่พร้อมที่จะมองในแง่บวกจิตที่ไม่พร้อมที่จะเป็นกุศลอ่ะจิตที่ไม่เป็นกุศลอ่ะมันก็มองเงี้ยมองในตัวเองไม่ยอมเปิดอะไรแล้วนานวันเข้าเนี่ยมันก็ยิ่งจะปิดอีกไม่ช้าก็ขาดตัวตายเพราะว่ามันปิดซึ่งโอกาสของตัวเองหมดเลยโอกาสมีขนาดนั้นที่เพียงแค่ฟังรับฟังไว้ทำไม่ได้ก็ฟังเอาไว้โอกาสมีตอนนั้นเท่านั้นเองแล้วเราก็จะได้เนี่ยคิดที่ดึงจิตดึงใจออกจากอารมณ์ที่เป็นอกุศลหรือเป็นทุกข์เวลาเราฟังอะไรเนี่ยจิตตอนนั้นเนี่ยถ้าฟังสิ่งที่มีสาระเป็นกุศลแล้วก็จิตเราจะดีอีกสักพักก็ไม่แน่อาจจะรำคาญก็ได้แต่จิตดีนี่มันก็คิดดีใช่ไหมมันดึงออกมาจากดึงจิตออกมาจากอารมณ์ที่เราเคยค้างเอาไว้เราลืมเมื่อวานไปสนิทเลยมันเกิดอะไรค้างคาใจเพราะจิตมันอยู่กับปัจจุบันมันการดึงจิตการรับฟังในบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันช่วยดึงจิตให้ออกจากอารมณ์ที่มันบีบคั้นชั่วคราวก็ยังดีกว่าที่เราไม่รู้ไม่เห็นไม่รู้ทำไม่ได้ไม่เอาไม่ได้อย่างนี้แย่อย่างนี้แย่เปิดใจรับฟังแต่ผมก็ฟังนะแต่ฟังแล้วเราก็คิดฟังแล้วก็คิดว่าเราคงไม่ได้หรอกเราพิการทำอย่างนั้นได้ยังไงเรามีอะไรก็จำกัดทุกๆอย่างทำไม่ได้ก็คิดอยู่เหมือนกัน
มันก็เบื่อในความคิดของตัวเองขนาดในความทุกข์ของผมในขนาดเจ้าหน้าที่ประกันชีวิตเข้ามาติดต่อก็เจอผมพิการเนี่ยเขาไม่รับประกันชีวิตผมเลยโอ้เราคนทั่วไปก็รับประกันหมดแต่คนพิการเขาไม่รับประกันไม่รับประกันเราคอยอะไรเนาะที่จะประกันชีวิตเราได้ก็หาทางผมก็เลยคุยกับคนนั้นว่าขั้นแรกที่ผมสนใจธรรมะเนี่ยผมไม่ได้สนใจครูบาอาจารย์ผมสนใจหลักธรรมะในพุทธศาสนาเรื่องหาเป็นต้นตอที่เราสนใจเกิดจากความทุกข์แล้วก็ไปสนใจเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธศาสนาโดยเฉพาะหลักธรรมหลักธรรมเนี่ยสอนแต่เรื่องความทุกข์เรื่องของชีวิตเรื่องของวิธีการแก้ปัญหาชีวิตธรรมะสอนแต่เรื่องการแก้ปัญหาชีวิตธรรมะไม่ได้สอนการหมุนเกลียวน็อตเข้าไปถ้าสอนให้คลาอยู่เลยสอนให้แก้ปัญหาชีวิตและมีวิธีการแก้ปัญหาชีวิตด้วยตามหลักธรรมะเนี่ยมันสนใจตรงนี้มันเหมือนอย่างคนที่เป็นโรคและไปเจอยาดีเขาอาจจะไม่เจอหมอดีคือพระพุทธเจ้าเราไม่ทันท่านแต่เราเจอยาของท่านก็แล้วกันเอายามาต้มมาปรุงก็ยังดีนะโอ้ยามันต้องเจอยาดีหมอดีเจอหมอดีเราไม่มีสิทธิ์ได้เจอเราเจอยาดีนี่แหละเราจะปรุงยานี่แหละรักษาโรคของเราคือโรคความทุกข์อะโรคความทุกข์นี่มันต้องธรรมะโอสถธรรมะโอสถเนี่ยก็เลยหันมาสนใจธรรมะโดยเฉพาะเรื่องวิปัสสนากรรมฐานเรื่องการภาวนาเนี่ยวิปัสสนากรรมฐานแต่ท่านฟังแล้วก็ยังมึนตื้อมันอะไรกันเนาะวิปัสสนากรรมฐานแล้วก็หรือสติปัฏฐานมีสติเข้ามาเกี่ยวข้องนะสติปัฏฐานมันก็ยังเป็นดุ้นเป็นก้อนอยู่เงี้ยแล้วก็ไม่เข้าใจอ่านเท่าไหร่ก็ไม่เข้าใจเพราะผมไม่มีครูบาอาจารย์อย่างพระคุณเจ้ามานั่งอย่างนี้ผมนอนอยู่ที่บ้านไม่มีครูบาอาจารย์เลยนะนะมีพ่อกับแม่แล้วก็แมวตัวแล้วก็สุนัขวิ่งอย่างนี้ก็ได้อาศัยพวกนี้เป็นครูบาอาจารย์ดูอยู่เรื่อยแอบดูแมวแอบดูสุนัขแอบดูไก่ดูมันคิดอะไรเนาะดูมันคิดอะไรแต่ไม่รู้ว่าเราคิดอะไรนะแต่รู้ว่าไก่คิดอะไรเนาะมันกำลังกินข้าวดิเนี่ยแมวที่มันนอนหลับตามคิดอะไรเนาะก็ดูมันคิดแต่ไม่รู้ตัวเองว่าเราคิดอะไรเราไม่มีครูบาอาจารย์เราอ่านหนังสือเราเลยไม่เข้าใจไม่เข้าใจก็อ่านนานๆมันก็มียติธรรมนี่แหละกลุ่มของยติธรรมเป็นกัลยาณมิตรมากเลยแนะนำเรื่องธรรมะแนะนำเรื่องครูบาอาจารย์เนี่ยคุณมนวิภาเนี่ยใครอยู่กลุ่มศึกษาปฏิบัติธรรมบ้างคุณมนวิภาเนี่ยเป็นกัลยาณมิตรที่เขียนจดหมายมาพูดคุยแม้ท่านจะไม่สอนธรรมะแต่ท่านก็แนะนำมีครูบาอาจารย์ที่แก้ปัญหาเรื่องความทุกข์ได้นะมีวิธีการปฏิบัติได้นะเราก็ชอบอยู่แล้วเรื่องวิธีนี้หลวงพ่อเทียนอ่านสื่อหลวงพ่อเทียนแล้วก็สนใจหลวงพ่อเทียนบอกว่าไงคนเราเป็นทุกข์เพราะไม่เห็นความคิดคนเราเป็นทุกข์เพราะไม่เห็นความคิดพอไม่เห็นความคิดเนี่ยเวลามันคิดขึ้นมาเนี่ยเราก็หลงเข้าอยู่ในความคิดเลยเข้าเป็นเกลียวความคิดเลยเอาความคิดเป็นตัวเราของเราและความคิดมันพาไปไหนอ่ะมันก็พาไปอยากแล้วคิดให้มันอยากมันก็เดือดเป็นอยากจิตมันก็ดิ้นรนกระวนกระวายไม่ได้สมอยากมันก็คิดเป็นความโกรธมันผิดหวังก็ต้องโกรธมันทำไมถึงเป็นอย่างนั้นทำไมต้องเป็นเรามันก็เข้าไปเกลียวความโกรธจากความอยากมาเป็นความโกรธแล้วก็หลงมัวเมาอยู่ในความคิดนะคิดก็เหนื่อยกลางคืนก็นอนไม่หลับเนี่ยเพราะความคิดเอาความคิดเป็นสิ่งนำทางชีวิตเดี๋ยวนี้เป็นอย่างนั้นไหมใช้ความคิดเป็นสิ่งนำทางชีวิตและความคิดมันมาจากไหนล่ะมันมาจากไอ้ความรู้สึกของสัญชาตญาณตัวเราการกินการนอนการเสพการกลัวภัยคิดมาจากสัญญาพวกนี้มันก็วุ่นวายอยู่กับพวกนี้มันออกจากอารมณ์ของสัญชาตญาณหรืออารมณ์ของความคิดไม่ได้ความคิดมันก็พากิเลสราคะโทสะโมหะมาทำให้ใจเราลุ่มร้อนเนี่ยมันเป็นผู้นำชีวิตเราตลอดเลยนะระยะที่เรามีชีวิตอยู่จะเป็นใครก็ตามหลวงพ่อเทียนก็บอกว่าถ้าจะเห็นความคิดต้องเจริญสติเมื่อเจริญสติแล้วเนี่ยมันจะออกมาจากความคิดเพราะสติกับความคิดเนี่ยมันคนละด้านกันถ้ามีสติความคิดไม่เกิดถ้ามีความคิดสติไม่เกิดเป็นหน้ามือกับหลังมือซึ่งมันเกิดพร้อมกันไม่ได้มันก็ถ้าความคิดเกิดก่อนสติมาทันความคิดมันก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันถ้าความคิดเกิดก่อนสติ
ยังไม่มีกำลังความคิดก็ลากสติไปเหมือนแมวเหมือนหนูลากแมวไปนะโอ้เราชอบบทที่หลวงพ่อเทียนบอกว่าคนเราเป็นทุกข์เพราะไม่เห็นความคิดเป็นตรงกับเราเราไม่เคยคิดเรื่องร่างกายพิการเท่าไหร่เราคิดแต่เรื่องว่าเราจะทำยังไงคิดออกนอกความพิการธรรมดาลืมเรื่องร่างกายที่มันพิการจะไปคว้าความทุกข์แบบใหม่อยากไปอยากดูอยากเที่ยวอยากสนุกนะอึดอัดไม่พอใจอยู่อย่างนั้นอ่ะบนเวทีนั่นก็อ๋อนี่คือปัญหาของเราซึ่งผมว่าเตียนจี้เราตรงนี้เลยแล้วบอกวิธีการพร้อมเลยให้เจริญสติซึ่งถ้าเราอ่านตามหลักธรรมแล้วเนี่ยสติปัฏฐาน4เนี่ยดูกายดูเวทนาดูจิตดูธรรมด้วยสติไปตั้งดูอยู่เนี่ยมันก็มาจากการรู้กายรู้ใจด้วยสายสตินั่นแหละหลวงพ่อเทียนย่อยให้เรามาได้วิธีลัดที่เรียบง่ายเนี่ยแล้วก็อ๋อตรงนี้เองนะที่เราจะออกจากความทุกข์ได้เราปฏิบัติแนวสติปัฏฐานอย่างที่พุทธเจ้าบอกเราทำไม่ถนัดเราไม่มีครูบาอาจารย์เราก็ใช้แนวแบบลูกทุ่งหลวงพ่อเทียนนี่แหละลูกทุ่งหลวงพ่อเทียนใจของท่านจะเสียเลยคือมันง่ายสำหรับตัวเราอิริยาบถใดก็ทำได้นอนก็ทำได้นั่งก็ทำได้ยืนเดินเรายืนเดินไม่ได้เราก็ยังนอนยังนั่งทำได้เหมือนกันในทุกอิริยาบถที่เรามีการเคลื่อนไหวไอ้เรามันมีการเคลื่อนไหวอยู่น้อยมันก็ดีไปอย่างนะเนี่ยข้างล่างเนี่ยเคลื่อนไหวไม่ได้หรอกเคลื่อนไหวข้างบนนี่ได้อยู่โอ้เคลื่อนไหวได้น้อยมันก็มีการรับผิดชอบได้น้อยหน่อยคนเคลื่อนไหวมากนี่มันประมาทก็ได้นะอาจจะโอ้ยเราก็เดินก็ได้เราไปยืนก็ได้เราไปทำนู่นนี่ก็ได้แต่ผลที่มันไม่ได้มันทำได้แค่นี้ก็ต้องเมื่อเรามีเสื้อผ้าหลายตัวนะมันต้องเลือกคนนู้นจะเหมาะคนมีแค่สองชุดในสบายเลยคว้าต้องชุดนี้ชุดเดียวชุดยังไม่แห้งอิริยาบถจำกัดเมื่อก่อนผมไม่ชอบคิดว่าคงจะทำอย่างเขาไม่ได้แต่การจำกัดบางอย่างนี่มันดีนะจำกัดบางอย่างดีมันจะได้มีความคิดน้อยลงจะได้มาโฟกัสลงตรงนี้หนึ่งเดียวมันง่ายต่อการฝึกตนเองนี่ไม่ได้มองในแง่ดีนะแล้วมันทำได้ด้วยมันทำแล้วดีซะด้วยกับการที่ใช้ส่วนที่มันจำกัดในการปฏิบัติธรรมการเจริญสติเนี่ยเป็นการปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมเนี่ยมันเกื้อกูลกับคนทุกคนเลยจะเป็นคนสูงอายุเคลื่อนไหวไม่ได้นอนดัดอยู่บนเตียงถ้ายังมีสติอยู่เนี่ยเจริญสติได้ทั้งนั้นเลยเราก็เห็นแล้วนี่แหละเรามีธรรมโอสถเป็นเครื่องนำทางชีวิตแล้วตอนนี้จะไม่ใช้ความคิดนำทางชีวิตแล้วเรามีเครื่องนำทางชีวิตแล้วมีสติแล้วก็มีปัญญาอาจจะพาเรือชีวิตเราปลอดภัยได้ออกจากความทุกข์ได้ก็ได้ฝึกเนี่ยฝึกสติเนี่ยแบบทำแบบพวกเรานี่แหละเพียงแต่เปลี่ยนสถานภาพนิดนึงเนี่ยผมนอนทำหรือนั่งทำเพราะผมนั่งได้ไม่นานก็นอนไม่ได้นอนหลับนอนฝึกสตินะนอนพลิกมือเล่นอย่างนี้ก็เคลื่อนไหวได้แค่นี้ก็ใช้แค่นี้ก็ดีไปอย่างจะได้ไม่ต้องมีอะไรเลือกมาเพราะมันจะทำบางคนถามเออเรายกมือเคลื่อนไหวแล้วจิตเราก็คิดด้วยแล้วเสียงก็ได้ยินแล้วลมมันก็พัดมาถูกตัวเราเราจะดูอะไรโอ้มีเรื่องต้องดูมากอย่างเรามีเรื่องเดียวนะมีแค่หนึ่งเดียวมันก็ง่ายนะหนึ่งเดียวมันก็ง่ายนะท่านว่าจากหนึ่งนี่มันจุ้งนะตีกันแหลกละหนึ่งเดียวก็ทำด้วยความเพียรด้วยความอดทนเพราะมีเดิมพันของความไม่ทุกข์เป็นเดิมพันเอาไว้หนึ่งเดียวไม่ต้องการความสุขเอาความไม่ทุกข์อย่างเดียวไอ้ความไม่ทุกข์เนี่ยมันมีความหมายมากทำให้เราพบความสุขที่แท้จริงได้ในความไม่ทุกข์นี่แหละก็สายความทุกข์เพื่อจะดับทุกข์แล้วมันก็พ้นได้จริงๆนะอาการของเราที่มันเป็นทุกข์มากๆเนี่ยมันออกมาดูจากสิ่งเหล่านี้ได้เลยเนี่ยเพราะนั้นแนวหลวงพ่อเทียนเนี่ยท่านเน้นเรื่องให้มีสติให้เจริญสติให้สติมันตื่นตอนแรกก็ไม่เข้าใจคำนี้ก็ได้หลวงพ่อคำเขียนท่านแนะนำให้ฝึกให้รู้เล่นๆให้รู้ตัวแบบเล่นๆคือจะไปบังคับอย่าไปกดข่มอย่าไปเอาจริงเอาจังจนเกินไปต่างหน้าต่างตาหน้าดำข้างแพงไม่ใช่ให้ทำแบบผ่อนคลายแบบสบายๆให้เริ่มต้นจากจิตที่มันดีก่อนอย่าไปเริ่มจากบังคับจิตจนกระทั่งจิตไม่เป็นจิตมันก็เครียดมองอย่าทำเล่นๆนะนอนพลิกมือเล่นๆรู้สึกตัวไปนะเวลามันคิดก็อย่าไปตามความคิดนะเวลามันคิดอย่าไปตามความคิดนะให้มันรู้สึกให้มันรู้สึกเอากายนี่เป็นฐานก่อน ให้จิตมันตื่นเนี่ยโอ้โหเราได้
เทคนิคของหลวงพ่อคำเขียนอะไรเงี้ยก็นอนพลิกมือในหลวงพ่อเทียนเนี่ยทำให้จิตมันตื่นก่อนเจริญสติเพื่อให้จิตมันตื่นตื่นจากอะไรตื่นจากความหลับไหลที่มันเป็นนิวรณ์ครอบงำอยู่ถ้ามีสติแล้วมันทะลุความง่วงออกมาดูความง่วงหัวเราะยอกความง่วงดิซ้ำไปแล้วจิตมันก็จะไม่ง่วงมันทิ้งความง่วงไว้ข้างหลังเนี่ยการที่ครูบาอาจารย์บอกว่าให้เรามารู้กายมากๆมีประโยชน์มากให้รู้แบบรู้เฉยๆรู้แบบสบายๆรู้แบบไม่ว่าอะไรรู้แบบวางๆรู้กายเนี่ยกายเวลาเคลื่อนไหวใจก็รู้เวลากายเคลื่อนไหวใจก็รู้รู้เป็นขณะขณะเนี่ยเคลื่อนไหวเป็นจังหวะจังหวะรู้เป็นขณะขณะให้รู้อย่างนั้นพอพลิกมือรู้สึกมันก็จบอยู่แล้วเป็นผลอยู่แล้วในตัวพอยกมือรู้สึกมันก็จบอยู่แล้วในตัวจบลงที่ความรู้สึกเยอะแยะเลยถ้ารู้สึกเมื่อไหร่จบตรงนั้นแล้วก็รู้ใหม่จบแล้วก็รู้ใหม่นะวันนึงทำได้ตั้งหลายรู้เคลื่อนไหวครั้งนึงจิตรู้เคลื่อนไหวกายเคลื่อนไหวครั้งนึงจิตรู้เนี่ยมันจบลงที่ความรู้สึกตรงนี้แหละเป็นขณะขณะไปเดี๋ยวต่อไปมันก็จะรู้รอบได้พอรู้ทุกครั้งเนี่ยพอรู้บ่อยๆต่อเนื่องเนี่ยมันจะตื่นคำว่าตื่นเนี่ยมันออกมาจากกายไม่ได้ออกเป็นรูปธรรมคือออกมาดูตื่นออกเป็นผู้ดูกายเมื่อก่อนเราไม่เจริญสติเนี่ยกายคือเราเป็นตัวตนของเราใช่ไหมพอรู้ต่อเนื่องปั๊บจิตมันมีกำลังเพราะสติเนี่ยเป็นผู้ที่สร้างพลังเป็นชาร์จพลังสติชาร์จพลังจิตให้มันตื่นออกมาจากการเป็นผู้ดูกายเนี่ยผู้ดูเนี่ยหลวงพ่อเขียนแนะนำบอกว่าจับจุดผู้ดูไว้อย่าเข้าไปเป็นกับมันก็ถอยห่างมาจากกายเลยนะมันตื่นออกมานะคำว่าตื่นเนี่ยคือต้องออกมาเป็นผู้ดูไม่ใช่ออกมานั่งแบบนี้นะคืออยู่ด้วยกันแต่ว่ามันเป็นคนละส่วนเนี่ยเรียกตื่นรู้ดูอยู่กายเคลื่อนไหวจิตก็เป็นผู้ดูจ้ะตื่นมาดูแล้วนี่เวลากายป่วยใจมันก็ไม่ป่วยแล้วเวลากายทุกข์ใจก็ไม่ทุกข์แล้วก็ช่วยเหลือกายไปนะมันเป็นผู้ดูซะแล้วเนี่ยมันเริ่มปลอดภัยนะพอดูกายนี่ก็อาจจะเห็นกายเป็นรูปก็ได้เป็นรูปรูปก็คืออาการที่มันนั่งตั้งอยู่เนี่ยเป็นรูปอย่างพระคุณเจ้าเราเรียกว่ารูปมีวันนี้มีพระคุณเจ้ามันนั่งอยู่2รูปไม่ใช่2องค์2องค์พระพุทธรูปอันนี้คือรูปรูปประกอบด้วยธาตุดินน้ำไฟลมนั่นคือรูปโอ้เราก็คือรูปไม่มีชื่อไม่มีอะไรมองเห็นกายเป็นรูปมันก็ออกมาจากความยึดมั่นว่ารูปเป็นเราซะไอ้มาเริ่มถอนสกายทิฏฐิว่ารูปเป็นเราเห็นว่ามันไม่ใช่เรารูปมันไม่รู้อะไรหรอกไอ้ที่รู้คือจิตหรือนามเนี่ยมันไปรู้เนี่ยเขาเรียกแยกรูปแยกนามแยกกายแยกจิตต้องมีสติที่ต่อเนื่องแล้วก็ตั้งมั่นด้วยสมาธิแล้วก็มีความรู้สึกตัวที่เป็นปกติกลางๆซะก่อนมันจะเห็นว่ากายกับจิตนี่มันคนละอันกันรูปกับนามก็เป็นคนละส่วนใช่ไหมเนี่ยสติปัฏฐานหนึ่งเห็นละเห็นรูปเห็นกายแล้วรูปมันบอกอะไรมันมีแต่การเคลื่อนไหวแล้วก็มีทุกข์รูปเนี่ยมันมีแต่ทุกข์มีแต่โลกนะมีรูปใครที่ไม่มีทุกข์ไม่มีโรคมันมีแต่ทุกข์มีแต่โรคมันบอกนั่นคือเวทนาที่มันออกมาจากกายออกมาจากรูปนี่แหละมันจะมีเวทนาปวดหนักปวดเบาหิวข้าวเวลาให้มันทานแล้วทำหน้าที่ทานเรียบอิ่มแล้วเดี๋ยวมันก็หิวอีกเดี๋ยวนี้เย็นๆก็จะหิวอีกรูปมันบอกมันจะหิวมันจะหิวอยู่บ้านเคยทานใกล้ตู้เย็นเดี๋ยวนี้ตู้เย็นก็ไม่มีโรงน้ำแข็งก็ไม่มีหน้าอะไรเงี้ยแต่มันก็หิวคอแห้งนี่อาการของรูปที่มันต้องการน้ำปวดหนักปวดเบาทานอาหารน้อยก็หิวทานอาหารมากก็อิ่มหลังจากอิ่มก็จะง่วงอะไรอย่างเงี้ยทานมากไปก็ต้องปวดท้องต้องเข้าห้องน้ำเขาจะบอกว่าคนที่กินอิ่มนอนหลับขับสะดวกเนี่ยมันโอ้มีความสุขแท้ชีวิตพื้นฐานชีวิตแค่กินอิ่มนอนหลับขับสะดวกขับถ่ายสะดวกโอ้พอแล้วพื้นฐานเราไม่ได้เอาอะไรมากมาย บางทีมันก็อยากจะทานอยากมีโรคภัยก็เจ็บมากมายแต่ละคนเนี่ยมีคนละหลายโรควันละหลายโรคไม่ใช่เป็นวันละโรควันละหลายโรคก็อยู่ในตัวเรามันมีอะไรมีปวดแข้งปวดขาปวดหลังเนี่ยบางคน
เดินเหินไม่ค่อยสะดวกนะมันปวดมันเมื่อยจะอายุมากแล้วจะก้าวจะเดินมันก็ต้องมีการวอร์มเครื่องนานหน่อยเวลานั่งเนี่ยกว่าจะลุกนี่ก็ต้องรอจังหวะนิดนึงแล้วก็เอาก้นขึ้นก่อนเลยกว่าจะขึ้นก็นานหน่อยก้นขึ้นก่อนแล้วก็แล้วก็บ่นว่าไอ้เข่ามันทรยศที่จริงเข่าไม่ทรยศหรอกเขาบอกเราตรงๆรูปร่างกายเนี่ยบอกเราตรงๆว่าเขาไม่ไหวแล้วเขาบอกตรงๆนะเขามีสัญญาณเตือนภัยว่ามันไม่ไหวเลยมีอาการปวดบีบคั้นเขาไม่ได้ทรยศเราหรอกนะเขามันบอกอะไรตรงๆมันซื่อสัตย์ต่อเรามันปวดมันก็บอกว่าปวดมันเมื่อยมันก็บอกว่าเมื่อยเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามันก็อยู่ตรงที่ตัวเรานี่แหละอย่าไปหาตายรักที่ไหนหรอกก็ที่เข่าที่หลังน่ะเนี่ยก็จงภูมิใจเถอะที่เราปวดเข่าปวดหลังแล้วยังมีเข่ามีหลังให้ปวดนะคนที่ไม่มีขาเนี่ยเขาไม่ปวดเข่าของขาด้วยไปถามเลยเคยปวดเข่าไหมว่าเข่าเขาไม่มีเนี่ยเขาโชคร้ายกับเราเรายังมีเข่าให้ปวดขอบคุณเข่าที่มันยังปวดอยู่เนี่ยอย่างผมเนี่ยไม่ค่อยรู้สึกอะไรร่างกายผมอัมพาตหมดเลยไม่เคยปวดเข่าเลยอย่างนี้ดีไหมโอ้ยฉันไม่ปวดเข่าสบายมากเลยมีเข่าแต่ไม่ปวดเข่านี่มันรู้สึกมันไม่ใช่ธรรมดานะมันอาจจะเน่าจะเฟะเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ตัวนะไอ้การปวดเข่าเป็นสัญญาณเตือนภัยว่าอ๋อเราใช้เขามากแล้วนะต้องให้เขาพักเรารู้ว่าเราอาจจะเที่ยวมากไปหน่อยอาจจะเดินมากไปหน่อยต้องดูแลเขาใหม่นะเขาบอกให้เราอยากเปลี่ยนวิธีใช้ชีวิตเรานั่งนานอย่างคุณไม่ทีนั่งนานก็ปวดก็เมื่อยมันแปลกไหมมันธรรมดาโอ้ไอ้ไม่ปวดไม่เมื่อยจะมันแปลกของแปลกต้องนานๆมีทีอันนี้มีบ่อยว่าธรรมดาเนี่ยมันปวดเข่าเรื่องธรรมดาอย่าไปรังเกียจมันแล้วปวดเข่าเหรอให้รู้ตัวนี่มันปวดเข่านะไม่ใช่ปวดที่ตัวเรานะเป็นเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องเรานะเนี่ยดูแลเปลี่ยนยาบทไปนะเนี่ยเห็นเวทนาสภาวะเวทนาไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเอาสติชวนปัญญามาตั้งรู้อยู่บนเวทนาที่เกิดขึ้นจากร่างกายปวดเข่าแค่นี้เรายังทนไม่ได้ต่อไปเราห้อง ICU นี่อาหารก็ต้องอดอะไรก็ต้องลำบากนี่จะทนได้ไหมแล้วเวทนาก่อนจะตายนี่มันรุนแรงนี่จะทนได้ไหมเนี่ยฝึกเอาไว้การมาปฏิบัติการฝึกเรียนรู้ที่จะปรับจิตปัญญาให้เข้าใจมันให้เข้าใจมันต้องเข้าใจก่อนมันจึงจะเข้าถึงจะได้เข้าถึงใจต้องเข้าใจมันด้วยใจที่เป็นกลางอย่าไปรังเกียจอย่าไปต่อต้านคนมีเข่าก็ต้องปวดเข่ามีเข่าใครไม่ปวดบ้างเนี่ยก็ต้องปวดทั้งนั้นแต่เข่าที่คนเป็นอัมพาตเราก็เห็นมันมีอีกหลายโรคที่เกิดขึ้นร่างกายเรารู้เท่าทันมันแล้วก็ยอมรับซะแล้วก็รักษากันไปตามเหตุตามปัจจัยนะเราจะได้ไม่ต้องเป็นทุกข์เพราะร่างกายมันป่วยมันไข้กายป่วยแต่ใจไม่ทุกข์ก็ได้นะเนี่ยมันไม่ทุกข์อีกตอนที่ไม่ไปยึดติดว่าเป็นเราที่ใจถึงจะปล่อยวางมันไม่ได้ 100% ก็ไม่เป็นไรแค่เข้าใจก่อนแค่เข้าใจนี่สักกายทิฏฐินี่มันก็จะเริ่มละแล้วนะเห็นว่าเป็นเราเนี่ยมันเริ่มมีความเห็นว่าเป็นเรามีความเห็นว่าเป็นเราแค่มีความเห็นแต่ยังละไม่ได้เห็นว่ามันไม่ใช่เราเห็นว่ามันไม่ใช่เราเนี่ยมันเริ่มที่จะเห็นว่าจนกว่าจะเข้าขั้นอัตตาทิฏฐิคือไม่ยึดมั่นถึงมั่นว่ากายเนี่ยเป็นอัตตาของเราดูไหมก็เห็นละเห็นเวทนาเห็นกายโดยที่เราไม่ได้ทำตามตำราเราทำตามความที่มีสติรู้ตัวและเกิดปัญญาและไปรู้เห็นตัวเองรู้ตัวแล้วมันจะรู้เห็นไปสู่การรู้แจ้งได้แล้วก็เป็นเวลาจิตเรื่องของจิตใจที่มันคิดมันนึกปรุงแต่งก็เหมือนกันสติที่ตั้งมั่นที่ต่อเนื่องเนี่ยมันจะเห็นจะรู้เท่าทันจิตรู้เท่าทันความคิดไอ้ความคิดเนี่ยมันเป็นตัวต้นเรื่องของปัญหาชีวิตเราซึ่งมันเกิดขึ้นแต่เมื่อเราหลงเราเผลอเมื่อไหร่คิดเมื่อนั้นถ้าไม่เผลอเนี่ยไม่คิดหรอกถ้าเผลอถ้าหลงจากสติไปแล้วคิดทันทีเลยนะ แล้วคิดแล้วมันคิดไม่เลิกนะมันคิดไม่หยุดเลยนะแล้วชอบคิดตอนก่อนนอนเลยนะกลัวจะนอนหลับเร็วเกินไปด้วยนะจะได้คิดสนุกสนุกแล้วก็บอกฉันนอนไม่หลับก็ไปก่อวอร์ดตรงนั้นเวลาไฟไหม้นิดเดียวไม่รีบดับก็ปล่อยให้มันลุกลามแถมช่วยมันคิดเอาน้ำมันไปลากกองไฟก็สนุกกับการคิดไปเลยความคิดเนี่ยมันมือที่สามนะมันมือที่สามนะเข้าใจไหมรักสามเจ้าเนี่ยมันมือที่สามไอ้ตัวเนี้ยตัวทำให้กายกับจิตนี่มีปัญหากันมือหนึ่งก็คือกายแล้วสองคือจิตแล้วก็มีความคิดเนี่ยเป็นตัวที่ยุให้กายกับจิตเนี่ยมัน
มันเป็นมีปัญหาต่อกันมันไม่ยุติธรรมต่อกันเวลาจิตมันคิดมากร่างกายก็กินไม่ได้นอนไม่หลับใช่ไหมเนี่ยจิตมันไปเบียดเบียนกายเพราะความคิดเนี่ยไปปรุงแต่งให้ร่างกายกินไม่ได้นอนไม่หลับถูกหวยร่างกายก็กินไม่ได้นอนไม่หลับอีกเหมือนกันใช่ไหมเพราะจิตนี่มันปรุงเป็นความคิดขึ้นมาแล้วร่างกายมันก็แย่นะมันรับเละเลยเหมือนกันพอร่างกายป่วยเจ็บไข้เป็นเรื่องของกายนะเมื่อกี้เรื่องของจิตนี่เรื่องของกายนะแล้วจิตมันก็ไปทุกข์กับมันอีกนะกายไปเบียดเบียนจิตอีกโอ้มันไม่ยุติธรรมต่อกันเพราะไอ้ความคิดเนี่ยเป็นตัวที่เป็นมือที่สามแต่ก็ต้องใช้นะเราต้องใช้ความคิดใช้ความคิดเพื่อสื่อสารเพื่อใช้อยู่ในโลกสมมุติเพื่อวางแผนเพื่อแก้ปัญหามันต้องใช้ความคิดมันจะเป็นมือที่สามก็ใช้มันได้มันต้องใช้การประกอบอาชีพคือเราต้องคบค้ามันเอาไว้ความคิดต้องคบค้าแต่อย่าไปสมาคมคบค้านี่แค่ใช้ประโยชน์มันถ้าสมาคมเนี่ยไปยึดมั่นถึงมันมาเรียกคบค้าแล้วไปสมาคมเนี่ยมันเดือดร้อนกับชีวิตเราจะเป็นทุกข์เลยเอาแค่คบค้าพอนอกจากการค้าเราเลิกกันเดี๋ยวไปสมาคมสมาคมอาจจะเสียมากกว่าเราจะเป็นทุกข์เมื่อเราไปคบค้าแล้วก็สมาคมไม่แต่มนุษย์เราเหมือนกันนะบางคนเราแค่คบค้าว่าเพราะมันเพื่ออาชีพของเราแต่ยังไม่สมาคมพอคิดก็เหมือนกันเราต้องใช้มันแต่อย่าไปยึดมั่นถึงมันเวลามันเป็นทุกข์โอ้เรื่องความคิดนั้นไม่ใช่เรื่องเราเนาะมันเรื่องเขาไม่ใช่เรื่องเราเนี่ยถ้ามีสติตื่นรู้มาปั๊บมันจะไปแทนที่ความคิดทันทีเลยสติเกิดความคิดไม่เกิดก็เห็นกายคือกายเห็นจิตคือจิตไม่เบียดเบียนกันเพราะมันอยู่คนละอันกันกายกับจิตเป็นคนละสิ่งกันคนละสิ่งไม่ใช่สิ่งเดียวกันเป็นคนละอันกันโดยมีสติเป็นผู้ที่สอดส่องดูถ้าสติเป็นกลางมันก็ไม่คิดถ้าสติไม่กลางมันก็ปรุงแต่งเนี่ยสติไปตั้งรู้ในจิตโดยที่ไม่ปล่อยให้ความคิดนี่มันมาย่ำยีใจเป็นทุกข์มันก็จะเห็นความคิดมันกลายเป็นผู้ดูความคิดไม่ได้เข้าไปเป็นผู้คิดดูบ่อยๆมันก็จะเห็นความคิดเนี่ยเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันอยู่ไม่ได้หรอกความคิดเนี่ยมันความคิดที่มันกลัวรู้ไหมกลัวสติกลัวปัญญาเวลาดูมันด้วยใจเป็นกลางเนี่ยมันเดือดร้อนมากมันเดือดร้อนมากมันจะหาทางหลบหน้าหลบตาอยู่เรื่อยมันกลัวสติกลัวปัญญาถ้ามีสติเต็มรอบปัญญารู้แจ้งแล้วก็มันอยู่ไม่ได้นั่นต้องฝึกสติเอาไว้ให้เป็นอัศวินของชีวิตของเราเลยให้เป็นอัศวินเป็นผู้นำทางชีวิตถ้ามีสตินำทางปัญญามันจะตามมาเนี่ยเราก็จะรู้นะเมื่อจิตละเอียดจะรู้ว่าอะไรคือกุศลอะไรคืออกุศลความคิดแบบไหนเป็นอกุศลความคิดแบบไหนเป็นกุศลสติมันจะรู้ทันแล้วก็เลือกได้กุศลต้องทำคนที่เข้าใจธรรมะรู้ธรรมะแล้วเนี่ยจะมีแต่ความเมตตาจะมีแต่ทำเรื่องกุศลแล้วกันแม้แต่คิดก็คิดแต่เรื่องกุศลจะมองคนอื่นมากกว่ามองตัวเองมองว่าจะช่วยเขาอย่างไรเขาเรียกเมตตามันเกิดขึ้นโดยที่ไม่ต้องสัพเพสัตตาจงเป็นสุขเถิดอาจจะว่าด้วยปากก็ได้ต้องว่าด้วยใจนี่บางทีไม่ต้องใช้คำพูดเราทนดูไม่ได้เมื่อเขาต้องเป็นทุกข์มันต้องช่วยเขามันถึงขั้นที่ว่าคือภรรยาเนี่ยมีความต้องการอีกอย่างคือต้องการอยากให้คนทั้งโลกเนี่ยพ้นทุกข์ให้หมดคือมีความต้องการแบบนั้นนะจึงมีเป็นอุปนิสัยของโพธิสัตว์เลยอย่าพูดถูกเราจะรู้ว่าอะไรคือจิตที่เป็นกุศลอะไรคือจิตที่เป็นอกุศลทั้งความคิดที่เป็นกุศลอกุศลนั่นคือธรรมะทั้งนั้นถ้ามีสติตั้งรู้เข้าไปเนี่ยโอ้จะเห็นธรรมในธรรมกุศลและอกุศลก็สักแต่ว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปกุศลก็ดับใช่ไหมอกุศลก็ดับใช่ไหมก็สักแต่ว่าสภาวะธรรมที่เกิดดับตามกฎไตรลักษณ์แล้วจิตจะอยู่ไหนจิตก็อยู่เหนือกุศลอกุศลเหนือบาปเหนือบุญเข้าถึงภาวะที่ลำดับที่3ที่พุทธเจ้าสอนไว้สัจจิตตปริโยทัพพนังทำจิตให้ขาวรอบไม่เปื้อนแม้กระทั่งอกุศลหรือกุศลที่เรายังยึดมั่นถึงมันอยู่มันอยู่เหนือแล้วจิตมันพ้นไปได้แล้วมันจะเป็นศีลก็ศีลอริยกันตศีลศีลของพระพุทธเจ้าซึ่งไม่ต้องสมาทานมันเกิดขึ้นในใจเป็นศีลใจกิจใจมันมีความละอายชั่วกลัวบาปและชีวิตที่เหลืออยู่ก็ทำในเรื่องกุศลถ้าเรามีสติเป็นเครื่องนำทางชีวิตวันนี้เราใช้อะไรนำทางชีวิตใช้สติหรือใช้ความคิดใช้ได้นะแต่ก็ให้มีสติรู้ทันความคิดการเจริญสติเนี่ยเพื่อให้จิตมันตื่นมารู้ทันกายที่มันเคลื่อนไหวรู้ทันทุกขเวทนาที่มันเกิดขึ้นจะได้ไม่เป็นทุกข์กับมัน
รู้ทันจิตที่มันคิดจะได้ไม่ไปยึดมั่นถือมั่นมันรู้ว่าจิตมันเกิดอะไรขึ้นให้รู้เท่าทันมันก็จะมีความรู้สึกตัวที่มันเต็มรอบเป็นรู้ที่บริสุทธิ์เป็นรู้ที่บริสุทธิ์แล้วก็ใช้โลกสมมุติอย่างถูกต้องไม่เบียดเบียนกันเนี่ยสติปัญญาเนี่ยมันเคลื่อนนำทางชีวิตไปสู่ความสิ้นทุกข์ได้สมัยก่อนนี่เขามีอะไรเข้มที่เป็นเครื่องนำทางชีวิตสมัยใหม่นี่มี GPS GPS เนี่ยอาศัยระบบดาวเทียมเป็นเครื่องนำทางชีวิตขับรถไปGPS มันก็เหนือกับเข็มทิศหน่อยที่ว่ามันรู้จุดหมายปลายทางรู้ระยะเวลารู้ระยะทางรู้ตำแหน่งรู้ระดับสูงต่ำรู้ไปทั้งอีก100เมตรจะข้ามรางรถไฟมันก็บอกเป็นสัญญาณโอ้มันวิเศษแต่ GPS นี่มันก็ยังมีจุดอ่อนถ้ามันลอดอุโมงค์เข้าที่มุงบังมันก็ไม่รู้ได้เหมือนกันเพราะมันรู้ได้จากไหนไหมจากกิเลสของคนที่คิดเครื่องนี้ขึ้นมาเครื่องนี่มันเครื่องที่อิเล็กทรอนิกส์ไอทีชั้นสูงแต่คนใช้เนี่ยยังไม่มีปัญญายังระดับต่ำอยู่อาจจะใช้ไม่เป็นก็ได้เมื่อแต่มันก็สู้ปัญญาสติปัญญาไม่ได้มันรู้ทั้งในที่มุงบังรู้มันรู้ระยะทางเนี่ยรู้นะรู้หลายๆอย่างสติปัญญานี่รู้มากกว่าในที่มืดก็รู้ได้เข้าถ้ำก็รู้ได้ว่าจะไปถึงจุดไหนจุดไหนเมื่อไม่นานเนี่ยผมก็อาศัยรถเขาขับไปที่ต่างจังหวัดซึ่งเราไม่เคยไปเลยเรารู้แล้วระยะทางไปอย่างนี้นะคนข้างก็รู้แล้วเนี่ยมีแผนที่กลางไปอย่างนี้นะจะไปถึงตรงนั้นในเวลานี้ประมาณแล้วคนเราคำนวณแม่นก็ใกล้เคียงคนขับรถก็เอา GPS ตั้งปึ้งเลยอ๋อนี่อันนี้เป็นเครื่องบอกทางครับแล้วก็ถึงเวลามันก็บอกนะอีก100เมตรจะเลี้ยวซ้ายถ้าเป็นไปได้ถ้าหลงไปไม่ได้ก็กลับรถมายูเทิร์นโอ้มันวิเศษมากเลยนะนี่พอถึงในเมืองได้เวลาทานข้าวแหมจะเที่ยงนะชักหิวแล้วเราไปคนต่างจังหวัดเราไม่รู้ว่าตรงนั้นเนี่ยมันมีร้านอาหารตรงไหนแล้วต้องอร่อยด้วยนะเรามีสวไปด้วยกันสวนี่คือคนที่สวยทุกวันสุขทุกวันแล้วก็ว่าไปด้วยกันสวนี่ผมไม่จะมองว่าสูงอายุสูงวัยนะคนนี้เขาสวยทุกวันมีความสุขทุกวันไปด้วยกันก็ต้องทานอาหารตรงเวลาเข้าไปถึงตลาดก็ยังงงนะจะไปร้านไหนดีก็สาย GPS ดูชื่อโอ้ร้านนี้โอเคมานำพาไปเลยนะเรากิน GPS แนะนำมันต้องอร่อยแน่นะก็ตั้งใจจะกินของอร่อยทั้งคันรถเลยไปด้วยกัน7 8คนไปจอดหน้าร้านเลยทุกคนไม่กล้าลงเลยร้านมันปิดโถ GPS มันไม่รู้ว่าร้านปิดเนาะโอ้แต่ถ้าเราล่วงหน้าจะรู้ว่าอ๋อนี่ร้านนี้เขาปิดวันธรรมดาเสาร์อาทิตย์เขาขายนักท่องเที่ยววันธรรมดาเขาต้องปิดเราก็พวกเราก็รู้นะพอมันบอกทีหลังว่าไม่ถึงว่ารู้ว่าร้านปิดอ๋อวันนี้วันธรรมดาเขาต้องปิดเสาร์อาทิตย์เขาขายนักท่องเที่ยวเห็นไหมบางทีมันอย่างชีเบียดมันก็รู้ไม่จริงเหมือนกันมันประดิษฐ์จากกิเลสของคนน่ะฝ่าพระอรหันต์คงไม่ประดิษฐ์ชีเบียดแบบนี้หรอกเอาชีเบียดกลับมาดูจิตดูคุกรู้เห็นมันคุกที่จิตให้ GPS หันมาจี้ตัวเองอย่าไปจี้ข้างนอกมันจี้เรื่องการดับทุกข์ตัวเองนะ GPS ที่สร้างจากสมองของพระอรหันต์ก็ไม่ได้สร้างจากสมองอ่ะสร้างจากจิตวิญญาณแต่ GPS ทุกวันเนี่ยสร้างด้วยสมองคือมาจากความคิดใช่มั้ยนะพระอริยเจ้านี่จากจิตวิญญาณที่บริสุทธิ์ไม่มีการเคลือบแฝงด้วยความโลภโกรธหลงนี่เพราะฉะนั้นพวกเราอย่าได้เอาความคิดแล้วสิ่งอื่นมาเป็นเครื่องนำชีวิตเลยเอาสติเนี่ยฝึกให้มากๆแล้วมันจะชวนปัญญามาพาชีวิตให้ไปสู่ความสิ้นทุกข์ได้อย่างเช่นที่เขาบอกว่าอะไรจิตเป็นนายกายเป็นเรือสติเป็นหางเสือปัญญาเป็นคนพายจะพาเรือชีวิตไปสู่ความสิ้นทุกข์ได้ผมปฏิบัติอยู่ประมาณสักเดือนเดียวนะคุณหมอมิภาบอกเขียนเป็นในเอกสารนะจะได้กลุ่มปฏิบัติธรรมนี่เขาได้รู้ได้เห็นบ้างก็จะมีกำลังใจในการปฏิบัติแม้คนพิการก็ปฏิบัติได้ก็ออกเอกสารแจกจ่ายไปก็มีจดหมายตีกับมันหนึ่งฉบับเนี่ยจากคุณอะไรทิพวรรณทิพยทัศน์ส่งจดหมายกลับมาส่งเทปเพลงมาด้วยโหเราก็ชอบฟังเพลงอยู่แล้วฟังเพลงก่อนแล้วอ่านจดหมายฟังเพลงแล้วอ่านจดหมายอ๋อ
มีเราคิดว่าเป็นคุณแม่ชีอ๋ออยู่ที่วัดเสาเดียวเนาะก็สนใจเรื่องการปฏิบัติธรรมและแนะนำเรื่องการฝึกสติด้วยแล้วก็บอกให้กำลังใจและหลายอย่างเนี่ยคุณแม่เล็กนี่แหละเป็นจดหมายฉบับแรกที่เราจากการปฏิบัติไปแล้ว1เดือนผลการปฏิบัติก็ยังไม่ได้บรรลุธรรมแต่แค่เข้าใจเรื่องการปฏิบัติและเห็นทิศทางของการปฏิบัติว่าเราเนี่ยมันไม่หลงที่หลงทางนะและมีคนสนับสนุนด้วยเนี่ยเราก็มีกำลังใจที่จะปฏิบัติต่อไปให้มันถึงที่สุดจริงๆเนี่ยก็เลยเอาสิ่งนี้มาให้เนี่ยคิดให้กำลังใจที่จริงเนี่ยเรื่องการพูดเนี่ยไม่อยากจะพูดมากก็พูดมาตั้ง1ชั่วโมงแล้วการได้ดูได้เห็นเนี่ยทำให้เราเกิดพลังชีวิตมากกว่าการได้พูดคำพูด1คำสู้ทำให้ดูคำพูดสัก100คำสู้ทำให้ดูสัก1ครั้งไม่ได้มันทำให้เราเกิดความมั่นใจนี่ละไม่ได้สงสัยเลยเรื่องพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่สงสัยวิธีการปฏิบัติแนวหลวงพ่อเตียนไม่สงสัยและไม่สงสัยในศรัทธาด้วยถ้าเรามีศรัทธาตั้งมั่นเราก็จะมีความเพียรโดยอัตโนมัติไอ้ความเพียรตัวเนี้ยจะนำพาเราไปสู่สติสมาธิปัญญาเนี่ยเรามารวมกลุ่มกันที่นี่นะเรามารวมกลุ่มเพื่อสร้างกุศลนะกลุ่มที่ไม่สร้างกุศลมันก็มีนะนี่กลุ่มสร้างกุศลนะเราจงภูมิใจเถิดทุกอย่างที่เนี่ยเป็นการเรียนรู้ทั้งนั้นแหละเราเนี่ยเป็นครูซึ่งกันและกันเพราะพลังกลุ่มนี้มันช่วยได้เวลาเราท้อแท้เกียจปฏิบัติเราเจอเพื่อนเขาปฏิบัติแล้วเราท้อไม่ได้แล้วเราต้องปฏิบัติเพื่อนเขาทำเพื่อนเป็นครูเราก็ปฏิบัติตามเพื่อนเวลาเราทำหน้าไปเราง่วงนอนนั่งหลับน้ำลายยืดมือค้างคอตกเพื่อนเขาง่วงเห็นเราก็ขำเขาก็ตื่นมาปฏิบัติได้มองเราเป็นคนขำๆไปเราก็เป็นครูเขาได้ในฝ่ายที่ไม่ควรทำตามเธอจงทำเหมือนที่ครูสอนอย่าทำตามอย่างที่ครูทำเป็นครูได้นะถ้าเรามองผิดเป็นครูแล้วก็พลังกลุ่มนี่มันช่วยกันนะเนี่ยโอกาสดีแล้วสำคัญที่สุดก็คือการทำในรูปแบบขยันรู้ตัวให้มากๆเถอะให้จิตมันตื่นเพราะจิตมันตื่นแล้วจะกลายเป็นผู้ดูผู้ดูเนี่ยมันไม่ได้เป็นอะไรกับอะไรหรอกมันดูเฉยๆดูแล้วก็ผ่านดูแล้วก็ผ่านเราเฉยว่าชีวิตเรานี่มันง่ายขึ้นกว่าเดิมและดูบ่อยๆเนี่ย5วัน7วันเนี่ยการปฏิบัติจะง่ายขึ้นมันจะเป็นการคลายเกลียวน็อตมันอาจจะขันหน่อยเพราะต้องเอาจริงเอาจังหน่อยมาสุดท้ายมันต้องหน้าดำค่ำเข่งต้องเหมือนจังคนเอาจริงเอาจังพอต่อไปมันชักเหนื่อยค่อยคลายธรรมะมันต้องมีการคลายแต่เมื่อเราไม่หวังผล ถ้าหวังผลเมื่อไหร่นี่มันจะเอาคลายทำแบบคนสิ้นหวังแล้วมันจะทำสนุกคลายไปเรื่อยๆจะรู้ว่าจิตเราเนี่ยมันผ่อนคลายมันเบาลงเนี่ยแล้วขยันทำตรงนี้และในชีวิตประจำวันเนี่ยก็สังเกตดูจิตใจเราบ้างไม่ใช่ไปดูแต่การเคลื่อนไหวจนหลับหูหลับตาเวลาจิตมันเครียดมันดูจิตมันบ้างว่าโอ้จิตมันเครียดนี่พอเรามันตั้งใจมันเพ่งเกินไปนะดูสิ่งที่พอใจไม่พอใจในจิตใจเนี่ยเป็นครูกรรมฐานนั่นแหละกิเลสก็เป็นครูของเราอย่าได้ปฏิเสธยอมรับมันซะเราเก็บเข้ามาในใจนานเกินไปเราจะเอาเขาออกมันต้องอาศัยเขาเรียกไม้นวมอ่อนๆเข้าไว้ไม่เป็นไรธรรมดากิเลสก็ต้องมีกิเลสบ้างแต่กิเลสไม่ใช่เรื่องของเราเรื่องของกิเลสเรื่องเราคือรู้มันปฏิเสธเลยไม่ใช่เรื่องของเราเรื่องเราคือรู้ทันมันเรื่องของกิเลสก็เรื่องของมันโอ้มันแบ่งแยกกันในจิตใจเลยให้กิเลสก็นี่เรื่องของกิเลสไม่ใช่เรื่องของเราทั้งพอใจไม่พอใจเนี่ยเป็นครูกรรมฐานทั้งนั้นเกิดความพอใจมันพอใจก็ธรรมดาเนี่ยเรื่องธรรมดาคนเราก็ต้องพอใจแต่เรื่องเขาไม่ใช่เรื่องเราเราก็รู้มันแล้วเกิดความไม่พอใจไม่พอใจเรื่องธรรมดาให้รู้มันอย่าไปยึดมันยึดไม่ไหลก็ตกนรกมันนั้นเราก็ต้องสอนใจเราด้วยยาวแต่กรรมฐานลุยอย่างเดียวไม่ได้ต้องสอนว่าไม่ได้พูดสอนคือละไปเลยอะไรที่ไม่ใช่ทางก็ละไปเลยนะละมันไปเนี่ยวันเนี้ยผมไม่ได้มาคนเดียวนะเนี่ยผมมีคุณศรีนาถพามาคุณศรีนาถนี่ก็เป็นผู้ดูแลคุณสุทินนี่ก็ผู้ช่วยผมเนี่ยก็รวมทุกข์รวมสุขด้วยกันแล้วก็มีคุณแม่คุณเอ๋คุณศรีนาถแล้วก็มีสวมาโอ้มาให้กำลังใจพวกเราเห็นเรามีการปฏิบัติก็ไปด้วยนี่มาจากขอนแก่นนะมาเพื่อจะมาดูการปฏิบัติที่เนี่ยให้เป็นตัวอย่างเนี่ยบอกแล้วมาทำไมเราเดินทางไกลเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องกลับแล้วมาดูเขาปฏิบัติธรรมมาฟังธรรมโอ้
เราไปเสร็จไม่ได้นะเขามาฟังธรรมมาเท่ากับมาให้กำลังใจพวกเราเนี่ยถ้าเรายังขี้เกียจหรือท้อแท้บอกกำลังใจมันก็ใจดำเกินไปละต้องกระตือรือร้นหน่อยเอาเนาะก็เข้าใจอยู่อากาศมันร้อนทุกข์ไม่กับความร้อนของอากาศเนี่ยมาเรื่องของใครเรื่องของมันไม่ใช่เรื่องของเราหรอกเราร้อนมันร้อนก็เรื่องของความร้อนไม่ใช่เรื่องของเรามันค่อยๆหายตัวนะก็ร้อนไม่เป็นไรหรอกเราไม่ได้ไปทนกับมันตลอดชีวิตช่วยครูช่วยยามในช่วงการฝึกฝนจิตใจเราก็ร้อนก็ร้อนเดี๋ยวเราก็แก้ไขปัญหาเราไม่ร้อนตลอดชีวิตหรอกเราโชคดีที่เดินไปไหนมาไหนได้เวลาผมร้อนอยู่นครสวรรค์เนี่ยผมต้องนอนถอดเสื้อแล้วก็มีกระมังข้างๆตัวมีผ้าชุบน้ำอยู่ใกล้ไม่ได้เช็ดตัวนะต้องลูบตัวเลยนะเอาน้ำเปียกๆนะบิดไม่ได้ต้องเปียกๆลูบตัวทุก30วินาทีลูบไปให้ตัวมันเปียกตลอดเวลาเพราะร่างกายผมนี่ระบายเหงื่อไม่ได้เวลาร้อนมันก็ร้อนอยู่ข้างในเนี่ยระบายเหงื่อไม่ได้แล้วก็หงุดหงิดมากเลยตัวมันเปียกเป็นอึ่งอ่างนะเปียกแฉะเปียกที่นอนเปียกหมดเลยนะที่นอนต้องมีพลาสติกคลุมเอาไว้มันจะแฉะลูบตัวก็ไม่ชอบหงุดหงิดมากเลยแต่พอมาฝึกสตินี่โหได้เรื่องเลยโอ้การขยับไปจับผ้าเนี่ยมันรู้ตัวได้ดิการลูบตัวมันก็รู้ตัวเนี่ยไอความเย็นความร้อนไม่รู้หรอกร่างกายไม่รับรู้แต่มันสบายมันสบายทุกอย่างเป็นการปฏิบัติกรรมฐานได้รอบนึงรอบตัวกรรมฐานเกิดขึ้นที่นี่ตัวก็สรุปในการเช็ดตัวเนี่ยโหเช็ดไม่เลิกนะทีไปแม่บอกเป็นไรลูกโอ้มันร้อนดีแม่ร้อนดีเช็ดตัวตั้งแต่บ่ายโมงตั้งแต่เที่ยงจนตั้งห้าโมงเย็นผมเช็ดตัวตอนที่นอนแฉะหมดละอยู่นครสวรรค์ซึ่งมันร้อนมากร้อนแต่ว่าผมมีธรรมะเป็นน้ำเนี่ยก็คือสติแทนที่เราไปสนใจความร้อนเรามารู้สึกตัวนะเนี่ยนะเรามาเพิ่มพลังของสติซะร้อนเท่าไหร่แล้วก็รู้เท่านั้นมันร้อนมากก็รู้มากมันไม่ร้อนมันชักไม่ดีนะจะรู้ตรงไหนเนาะบางทีไม่ร้อนนี่จะเริ่มต้นทำกรรมฐานตรงไหนเพราะมันไม่ร้อนเนี่ยมันหาเหตุไม่ได้มันร้อนโอ้ร้อนมาแล้วครูกรรมฐานมาแล้วครูมาแล้วความร้อนมาแล้วเช็ดตัวสนุกเดี๋ยวนี้มันดีขึ้นเราหน่อยผู้ช่วยผู้ดูแลก็มีห้องแอร์มีรถก็เย็นสบายมันก็ค่อยสะดวกกับสภาพร่างกายที่มันอยู่มานานไม่ใช่แก่อยู่มานานแล้วพิการมาตั้ง33ปีแล้วตอนนี้ก็มีโรคภัยไข้เจ็บรอบๆมีโรคตับอักเสบตับแข็งเนี่ยอีกขั้นเดียวเราก็จะตามหลวงพ่อเทียนได้ทันแล้วมะเร็งตับเนี่ยทุกวันนี้ก็เตรียมตัวอยู่ว่าเราจะอยู่แบบไม่ทุกข์กับมะเร็งเป็นเรื่องของตับไม่ใช่เรื่องของเราเราก็จะลาออกจากมันซะไอ้ตัวนี้ล่ะร่างกายก็เตรียมตัวเตรียมใจไว้แล้วเนี่ยแต่ว่าในช่วงสุดท้ายเนี่ยเราควรจะทำอะไรให้เป็นประโยชน์กับคนอื่นก็ทำแบบที่ไม่ได้ก็บอกว่าทำให้ผมก็ทำให้แต่ไม่ได้ทำเอาทำให้การได้ทำเป็นการปฏิบัติธรรมการจะเอาเป็นเรื่องของกิเลสนะการยกมือรู้สึกตัวเนี่ยเป็นการปฏิบัติธรรมการต้องการผลเป็นเรื่องการปฏิบัติกิเลสนะงั้นทำเหตุซะถึงแต่เมื่อมันถึงไม่ถึงก็ไม่เป็นไรหรอกจิตสุดท้ายก่อนจะตายมันก็ช่วยเราได้นู่นละไปจิตสุดท้ายเนี่ยบรรลุธรรมได้นู่นไปจริงไม่ไกลเลยเราต้องเจอแน่จิตสุดท้ายวันนี้ขอสะสมความรู้ตัวไปก่อนเนี่ยที่จริงคุณเมื่อแรกก็บอกว่าให้ผมอยู่ที่นี่ตลอดนะแต่ก็ขอไปเถอะไอความจำกัดในชีวิตมีมากจะกินจะนอนก็ไม่เหมือนคนอื่นเขาเนี่ยไม่เหมือนคนอื่นเขาขับถ่ายก็ไม่ค่อยสะดวกถ้ามีคนคอยช่วยเหลือผมไปคนเดียวต้องมีบวกอีก2คนมันจะเปลืองสันทักครับเปล่าอยู่คนเดียวก็ยังพอไหวนะอย่างพระคุณเจ้านี่ย่ามอันเดียวก็ไปได้แล้วมันนกที่ขยับปีกก็บินได้อย่างเรานี่มันขยับไม่ได้ขยับปีกก็ต้องมีคนประคองปีกเนี่ยมันจึงต้องขอไปเถอะอยากจะอยู่ให้กำลังใจทุกๆวันเลยแต่ก็ได้ท่านอาจารย์โกศินก็โอเคละมาเห็นท่านแล้วก็โอ้ยิ้มละมีกำลังใจแล้วก็ถือท่านเป็นครูบาอาจารย์เนี่ยก็ดีกว่าที่ผมมาอยู่ที่มีแต่ภาระแต่ก็อยากจะมาหน้าเดี๋ยววันที่28เขาใช่ผมมาอีกไหม ต้องบอกก่อนนะมาก็จะตั้งใจจะมาจะมีการพูดที่ไม่เหมือนนี่หรอกจะมีการตอกย้ำให้เราต่อยอดของปัญญาให้เข้าใจชีวิตมากกว่านี้นะ